สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะนำคณะทูตานุทูต28ประเทศเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต ณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนการเผยแพร่แหล่งมรดกของไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาของชาวต่างประเทศนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกของไทยโดยเฉพาะแหล่งมรดกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วและที่ได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้นเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกให้ประจักษ์ต่อสายตาของชาวต่างประเทศจึงได้ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกสำหรับคณะถูตานุทูต และโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551โดยได้งดเว้นการดำเนินโครงการดังกล่าวไประยะหนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19กระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานีไปยังองค์การศึกษาวิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้แก่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2535และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้นเมื่อปีพุทธศักราช2547สำหรับโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะถูตานุทูตในปีพุทธศักราช2566นี้ นอกจากจะเป็นการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะทูตานุทูตและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนแล้วคณะผู้เข้าร่วมโครงการจะยังได้รับประสบการณ์โดยตรงจากวิถีชีวิตชุมชนประเพณีพิธีกรรมตลอดจนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์อาทิ บ้านเชียงที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและผ้าย้อมครามและลงมือทำเวิร์กช็อปย้อมผ้าสีธรรมชาติจากบัวแดงด้วยตนเองที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบาวรนอกจากนี้ค่ะคณะทูตานุทูตยังได้ลิ้มลองและสัมผัสประสบการณ์อาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ในส,ส่วนของจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะก็มีงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้มีความทันสมัยเพื่อตอบรับกับกระแสโลกควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันนำไปสู่ความผาสุกของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เอกอัคราชทูตและคู่สมรสจาก28ประเทศที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานโปแลนด์เนปาลโคลอมเบียมาดิฟส์แมกซิโกกัวเตมาลาปานามาเวียดนามฟิลิปปินส์อาเจนตินาบังกลาเทศสีลังกาเคนยาบราซิลชิลีบาเรนติรมเลสเตเกาหลีอิสราเอลออสเตรเลีย ค่ะซักสถานเปรูนอร์เวย์อิตาลีอินเดียแอฟริกาและมอนตาค่ะ